โอ้บรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยาดูบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพระยาโอ้เนี่ยจันนุนวัดระฆังเอาไว้พระพร้อมกันสาธุวัดระฆังประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวเราเดินออกไปด้านนอกกันดีกว่าเนาะเราเดินออกมาฝั่งทางนี้นะครับนี่ก็จะเป็นแบบว่าจุดขายของแต่ว่าช่วงนี้มันแบบ4โมง5โมงเย็นแล้วเนาะร้านค้าก็เลยปิดถ้าจริงๆมาต้องมาช่วงกลางวันก็จะแบบมีของขายแล้วนะท่องเที่ยวก็จะเยอะแต่ว่าเราว่ามันแบบมันร้อนแล้วก็เลยน้องอู้นี่ผลไม้มีแบบร้านคาเฟ่ตรงนี้ด้วยทุกคนลงด้านล่างนะแล้วลงด้านล่างเนี่ยให้ดูอันนี้คืออุโมงค์มหาราชนะครับเปิด8โมงเช้าถึง6โมงเย็นอุโมงค์มหาราช8โมงเช้า6โมงเย็นก็จะมีพระบรมมหาราชวังสนามหลวงและก็ศาลหลักเมืองเดี๋ยวเราลงไปด้านนี้ลงไปแล้วอุโมงค์มหาราชเดี๋ยวเราไปออกฝั่งโน้นตั้ม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 เดี๋ยวจะเดินไปทางสนามหลวงนะครับแล้วก็ไปทางศาลหลักเมืองนะฮะแล้วก็วนๆอ้อมๆไปเนี่ยด้านในมีห้องน้ำนะห้องน้ำอยู่ด้านหลังนะครับใครอยากเข้าห้องน้ำก็ได้มีที่นั่งอุโมงค์มหาราชนะครับบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้เลยอุโมงค์เขาไม่ได้แบบว่าใหญ่มากนะสำหรับอุโมงค์มหาราชมันจะมีอุโมงค์อยู่ตรงนู้นอีกโอ้โหป้อมพระเดชดัชกรและอาคารทิมแถวห้องเก่ามากมาดูด้านนี้ด้านนี้ยังไงเป็นป้อมเหมือนกันและกำแพงเมืองนี่คือจุดกำแพงเมืองนะครับที่เขาแบบเจาะลงมาแล้วก็มีร่องรอยเนาะเขาก็เลยทำเป็นแบบนี้ไว้ให้คนเห็นนะว่าตรงนี้เป็นแนวกำแพงเมืองนะครับอยู่ด้านไหนเนี่ยอยู่ประตูทางเข้าฝั่งหนึ่งจะอยู่ตรงท่าเรือท่าช้างนะครับลงมาได้เลย8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับที่จะให้ข้ามนะก็คือด้านในก็รู้สึกว่าจะมีแอร์เย็นๆอยู่นะเล็กๆอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ถนนหน้าพระลานเห็นกำแพงพระบรมมหาราชวังและกำแพงวังท่าพระครับบรรยากาศอุโมงหาราชนะครับห้องน้ำมันจะอยู่ฝั่งด้านนู้นนะตรงท่าช้างถ้าใครแบบจะเข้าห้องน้ำก็คือไปเข้าตรงนั้นได้นะห้องน้ำมีเยอะและอีกอุโมงค์นึงคือตรงอุโมงสนามหลวงตรงนั้นเนี่ยก็คือแบบมีห้องน้ำเหมือนกันอันนั้นก็คือกว้างขวางมากที่เราเคยพามาล่าสุดเดี๋ยวพาไปเดินอันนี้คือแบบเดินยาวๆเลยทุกคนพาเดินดูให้สะใจไปเลยนี่ไงนี่ด้านหลังที่เรามาอันนี้เป็นเกตหนึ่งเหมือนที่เรามานู่นท่าช้างถ้าไปทางนู้นจะเป็นท่ามหาราชแล้วก็ไปแบบท่ามหาราชบ้างมีไปธรรมศาสตร์ท่าประจันนะครับที่เราตรงไปอยู่ตรงนี้จะเป็นทางไปพระบรมมหาราชวังแล้วก็วัดพระแก้วนะครับอันนี้ส่วนมากคือเขาจะมาเข้ากันทางนี้แหละเนี่ยด้านหน้าแล้วก็ถ้าใครจะมาก็แนะนำให้ใส่เป็นเสื้อผ้าที่กางเกงขายาวเสื้อผ้าที่สุภาพสำหรับการเข้าวัดอะไรเงี้ยนะถ้าใครแบบใส่กางเกงขาสั้นมาหรือว่าใส่เสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะไม่ได้เข้าต้องไปซื้อเสื้อผ้าใหม่นะฮะเดี๋ยวข้ามไปทางนี้ดีกว่าข้ามไปทางนี้ดีกว่าไปดูว่าเขามีอะไรค่ะตอนนี้คือปิดหมดแล้วตอนนี้เริ่มขิวน้ำว่าจะไปเดินหาของกินนี่คือ
จะไปนั่งกินตรงจุดที่เราจะไปน่าจะไม่น่าจะได้กินระหว่างทางก่อนเริ่มหิวน้ำน้องหมานะรู้หอมมากเนี่ยมันจะมีแบบร้านค้าเรื่อยๆจริงๆถ้ามาช่วงกลางวันนะมันจะแบบโหคนเยอะมากนักท่องเที่ยวเยอะมากกลางวันน่ะแต่เราเป็นคนแบบว่าคนในประเทศเราก็จะว่าไม่ไหวคือคนต่างชาติเขามาแล้วเขาต้องเที่ยวนะเขาก็ต้องมาแบบท่องเที่ยวให้ครบอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอยู่นี่ไงเราร้อนไงแล้วก็เลยแบบชอบออกตอนช่วงประมาณ5 โมงเย็น6 โมงเย็นเนี้ยจะชอบออกมาเที่ยวข้างนอกร้านค้ามีประตูวัดครับแก้วตรงนี้สวยมากนี่ให้ดูตรงนี้สวยมากนี่เนี่ยเขาจะมาถ่ายรูปกันตรงนี้แหละที่เขาชอบมาถ่ายรูปกันอ่ะเนี่ยมาถ่ายตรงนี้สวยสวยงามเราไปเดี๋ยวเราเดินไปทางไหนดีเราเดินออกไปทางนู้นไปนู้นอ้อมไปนู้นไปนู้นให้ดูบรรยากาศจุดเขาลงข้างล่างไปเดินก่อนไปเดินเรื่อยๆก่อนไปเดินดูเรื่อยๆก่อนตรงนี้สวยตรงนี้สวยถ่ายรูปตรงนี้ก่อนพี่ขอถ่ายรูปตรงนี้ก่อนทุกคนสวยมากโอ้ยอลังการมากตรงนี้ฮะสวยมากป๊าดอย่างงามของแท้นะ